เรือบินลอยฟ้าหนึ่งเดียวของพะเยาวัดแม่นาเรือหมู่10ตำบลแม่นาเรืออำเภอเมืองจังหวัดพะเยาได้มีการจัดสร้างซุ้มประตูวัดโดยใช้เรือพระสุพรรณหงส์สีเงินและสีทองจำลองตั้งลอยเด่นอยู่บนซุ้มประตูของทางเข้าออกของวัดซึ่งเป็นที่แปลกหูแปลกตาแก่ผู้พบเห็นซึ่งเป็นวัดเพียงแห่งเดียวของจังหวัดพะเยาที่มีเรือสุพรรณหงส์ลอยเด่นอยู่บนซุ้มประตูอย่างสวยงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตำบลแม่นาเรือตามชื่อของบ้านแม่นาเรือจะต้องมีเรือเป็นสัญลักษณ์นับว่าเป็นวัดหนึ่งเดียวของจังหวัดพะเยาที่มีเรือสุพรรณหงส์อยู่บนซุ้มประตูของวัดพระครูปัญญารัตนพิสารเจ้าวาดวัดแม่นาเรือกล่าวว่าก่อนจะสร้างเรือสุพรรณหงส์ไว้บนซุ้มประตูของวัดแม่นาเรือได้เห็นแบบอย่างของเรือสุพรรณหงส์ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงใช้ในพระราชพิธีทางชลมาศจึงได้นำเอาแบบของเรือสุพรรณหงส์มาทำเป็นซุ้มประตูทางเข้าวัดเมื่อปีพ.ศ.2554โดยจ้างช่างมาทำเรือสุพรรณหงส์ด้วยงบประมาณกว่า 600,000 บาทโดยสร้างเรือสุพรรณหงส์มีขนาดยาว32เมตรกว้าง4เมตรหลังจากสร้างเสร็จก็ได้มีการทาสีทองและสีเงินอย่างละลำตั้งลอยฟ้าไว้บนซุ้มประตูเข้าออกของวัดสำหรับการสร้างเรือสุพรรณหงส์ไว้บนซุ้มประตูยังได้ยึดถือเอาชื่อของบ้านแม่นาเรือซึ่งแต่เดิมจะมีเรือที่เป็นสัญลักษณ์ไว้ภายในบริเวณหมู่บ้านจึงได้นำเอาเรือสุพรรณหงส์มาติดตั้งไว้บนซุ้มประตูของวัดเพื่อเป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของตำบลแม่นาเรือซึ่งจะต้องมีเรือและยังถือว่าวัดแม่นาเรือเป็นวัดเดียวที่มีเรือตั้งลอยเด่นอยู่บนซุ้มประตูของวัดและเป็นวัดเดียวของจังหวัดพะเยาที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนมาเนาะมันมีนี่สองลำนะถ้ามันลำน้อยเนาะขาดจะมากระเลยพอทีวีเงี้ยคืนครับพอดีเจ้าอยู่หัวเนาะรัชกาลที่เก้าเนี่ยนะเป็นพระรองเฮียมาเนาะเลยหันเนี่ยหันเลยโอ้สุวรรณหงส์นี่งามรู้เลยนะก็เลยเอามาสร้างเป็นเฮียบ้านชุ่มประตูบ้านตัวเองเนี่ยเป็นไปเป็นมามานะตั้งแต่ปี2554ถึง2ล้ำขนาด4เมตรยาว32เมตรชุ่มใหญ่เลยคิดแล้วจะมามีไหนแล้วคิดสร้างขึ้นมานี่มันหกเหรียญสองมันเหมาไปทุกอยู่หกแสนห้าสองล้ำนี่นะไอคอนนะรับเฮียนี่ในตำบลนี่ไม่กี่เดียวกันเพราะตำบลมันเฮียวัดเตียวนี่วัดใหญ่มันน่าเป็นวัดน้อยความเป็นมาของเรือนี่จะได้ตุลุงที่มาไปเป็นวัดนี่ออมันเป็นคิดว่าในตำบลในตำบลเพราะตำบลมันนะมันเฮียเนาะเขาก็เลยสร้างประวัติขึ้นเฮียเฮียวัดตำบลมันเฮียไปเลยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของตำบลมันนะเฮียหนึ่งเดียวไหมทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน